เนี่ยเนี่ยถามไอ้ตีตีพี่ถามอะไรหน่อยเลยมึงว่าจริงมีเซแป๊บนึงดิโอเคออทิสติกปัญญาอ่อนเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาดีๆเหมือนกันหมดเอามาคิดอย่างนี้จริงดิเอาก็พี่ถามเหมือนกันไหมเหมือนไม่มันเหมือนกันไหมมันคือความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันเลยเอาจริงใช่เหรอทำไมกูเข้าใจความคนละความหมายกับมึงวะพี่ไม่ใช่คนไทยไงฮะพี่เลยไม่เข้าใจไงสมมติกูทำเหี้ยอะไรโง่ๆอ่ะมึงใช้พี่หยิบไข่ควงมาแล้วกูหยิบประแจให้มึงด่ากูไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ไม่พี่ถามว่า3คำนี้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่พี่ถามแค่นี้ไงพี่ไม่ได้บอกว่าเอาจะไปใช้ในบริบทไหนไงพี่ถามว่า3คำนี้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่มีใครบ้างที่มองคำว่าปัญญาอ่อนและออทิสติกไม่เหมือนกันบ้างไม่มีอะถ้าพูดถึงเรื่องความหมายออกมานะมึงใช่คนไทยปะเนี่ยเขาถามว่าความหมายเหมือนกันบ้างมึงใช่คนไทยปะเนี่ยกูก็มองว่ามันไม่เหมือนกันนะก็พี่กูเริ่มงงแล้วก็ไม่ได้แปลกไม่แปลกที่พี่จะมองไม่เหมือนกันก็พี่ถามพี่เอาไว้ใช้ในตอนไหนอะพี่เอาไปใช้ในสำนวนของคำด่าไงแต่ความหมายถึงว่าความหมายของ3คำนี้คำว่าออทิสติกคำว่าเนี่ยออทิสติกกับแตกต่างกันตรงไหนความหมายไม่ได้ใช้มาด่าไงถ้าไปใช้มาด่าก็อีกบริบทหนึ่งไงจะงงอะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูก็งงว่ะแต่ใช้ในด่ามันก็ต้องดูบริบทนั้นว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยมาด่ากันเนี่ยมึงจังวะไอ้เหี้ยมึงทำอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปคิดอะไรไหมล่ะแต่ถ้าพี่ลองพูดเขาว่ามึงจังว่ากับเด็กที่อ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนปะอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจง่ายอ่ะไอ้เหี้ยแม่งคนที่แบบอันเนี้ยต้องบอกเลยคนที่มองอะไรพวกเนี้ยแม่งไอ้เหี้ยคอมกูดับคนที่แม่งแบบโคตรไร้สาระเลยคนที่มองว่าแบบไอ้เหี้ยเราเตอร์ดับหมายันแม่มองอะไรพี่มองไงคนโง่อย่างมึงไงเหี้ยจุกแต่สตรีมกูดับปะเนี่ยมองไงเว้ยสตรีมไม่ดับใช่ปะเฮียเราเตอร์เกมดับไอสัตว์ไม่ดับโมโหไงสตรีมไม่ดับมันโมโหไงไอ้เฮียพี่โมโหไงโมโหมึงอะโมโหพี่เสียกับพี่สองคนพี่โมโหได้ไงอ่ะอันนี้เข้าใจได้ง่ายอันนี้เข้าใจได้ง่ายถูกต้องอันนี้เข้าใจได้มันต้องเข้าใจสิ่งที่จะถือด้วยพี่จะสื่อว่าความหมายสามคำนี้มันเหมือนกันแต่ถ้าเอาไปใช้ในมุมมองแต่ละมุมมองมันก็จะมุมมองต่างกันใช่ถูกต้องเพราะว่าคำด่าในไทยคำพวกนี้มันมีมันช้านานแล้วปัญญาอ่อนว่ะมึงอะอะไรอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนว่ะต้องอันนี้เข้าใจว่าแต่ออทิสติกเนี่ยน้อยคนที่จะมาด่าน้อยคนที่จะถูกเอามาใช้คำนี้เข้าใจปะจริงเกิดมาในชีวิตเนี่ยได้ยินคนด่าคำว่าออทิสติกเนี่ยไม่เกิน10ครั้งหมายถึงชีวิตจริงนะกูไม่เคยกูไม่เคยได้ยินเลยนะกูไม่เคยได้ยินเลยนะมีแค่บอลอ่ะเอาไปใช้เหมือนด่าเป็นโรคป่ะพี่ออทิสติกมันเป็นโรคป่ะไม่เหมือนคำด่าป่ะไม่อย่างที่บอกว่ามันถูกใช้มันไม่ได้ถูกใช้บ่อยมันเลยไม่คุ้นหูแล้วคำที่มันมาใช้มันรุนแรงสับพี่นะรุนแรงคือพี่ไม่รู้นะว่าที่พี่เอสหมายถึงอะไรหมายถึงใครด่าอะไรแต่หมายถึงว่าพี่อธิบายในมุมมองพี่ที่แบบประสบพบเจอมันเนี่ยใช้ชีวิตมันเนี่ยตามคำนี้อ่อนกับไอ้ก็มันเป็นโรคไงพี่ออทิสติกเป็นโรคนะออทิสติกอ่ะไอ้จุกมึงออทิสติกเป็นโรคป่ะอ้าวไม่ผมด่าพี่อย่างเงี้ยอ้าวไม่มึงฟังดิสัตว์ผมด่าพี่ว่าอ้าวถ้าผมด่าพี่ว่าจะอ่อนเหี้ยอะไรกูก็คือโรคไงไอ้จุกมึงจะเหี้ยอะไรเนี่ยกูอธิบายนี่ไงว่าสัตว์ไอ้ตีมึงขนาดอธิบายแล้วมึงเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเหี้ยกูก็บอกอยู่มันเหมือนกันหมดไอ้เหี้ยมันเป็นโรคมันเป็นมึงไอ้ควายใช่มันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเกิดมาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาแต่มันไม่ควรพูดอ่ะเอาไว้ง่ายอ่ะไม่เราเคยเคลียร์ไปนานแล้วนี่ว่าออทิสติกไม่ควรพูดอ่ะใช่แล้วทำไมมันถึงมีอะไรมีดราม่าไอ้บอลไงดราม่าทำอะไรอีกดราม่าไปด่าเขาในสตรีมด่าไอ้เบลไอ้เบลเบลอยู่
อยู่อีกที่อะไรวะจักเลยเบลคือใครอ่ะไอเบลไอหัวฟ้าอยู่อะไรวะไอเหี้ยเลเบลอ่ะมันชื่อเลเบลอ่ะอยู่ไลเกอร์ LGR แล้วไงมันไปด่าเขาแล้วมันก็โดนใบอ๋อแล้วไงต่อมันโดนใบแดงแล้วหรอหรือว่าอะไรโดนใบธรรมดาเฉยใบอะไรใบเหลืองใบส้มใบส้มแล้วกูแม่แล้วกูวันนี้กูมานั่งเถียงกับแชทไงเขาบอกว่าออสติกกับเออมันคือคำเดียวกันกูบอกว่าไม่ใช่มันคนละความหมายความหมายมันกว้างเออกับปัญญาอ่อนอ่ะโอเคปะถ้าใช้ในมุมมองของในเมืองนะเอาในมุมมองในเกมอ่ะพี่มองว่าเออปัญญาอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นคำปกติที่ใช้ด่าได้ใช่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 แต่ออทิสติกอะยังไงยังไงก็มันก็ไม่มันด่ายากอะเข้าใจว่าคำการจะด่าออทิสติกแต่ละรอบมันยากนะออทิสติกเออปัญญาอ่อนเนี่ยมันยังพูดบ่อยจนติดแล้วออทิสติกมันเป็นศัพท์เฉพาะอะมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่มันเฉพาะอะมึงเอาออกมาด่าพี่ก็มองว่ามันก็ยังมันก็ไม่สมควรอยู่ดีอะโดนแดกครับลุงฮะอ๋อเบลโดนแดงเนี่ยทำไมเบลโดนแดงเบลโดนสตีฟสไนด์ไงแล้วสตีฟสไนด์จริงไหม มันคนละมุมมองคนละมุมมองคนละมุมมองไม่รู้นะนี่ไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้นะคนละมุมมองคนละมุมมองแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนี่หรอคือคิดอะไรวะแล้วแต่คิดชีวิตคนละแบบช่างมันเถอะใช่ซึ่งเขาไม่สมควรอ่าประมาณนั้นอ่าถ้าอธิบายง่ายๆคือประมาณนั้นเลยไม่สมควรเอาไปใช้ในการด่าใช่ถูกต้องถูกต้องครับแล้วมีประเด็นดราม่าหรอหรือว่าอะไรมีประเด็นไอ้นี่เรื่องไอ้นี่เฉยสื่อไอ้โซเชียลอ่ะดราม่าโซเชียลใช่ปะวันนี้ที่ผมไปฟังไอ้บอลมาประมาณแบบไอ้บอลมันก็ชี้จุดบอดแหละว่ามันอาจจะเป็นจุดบอดให้กับเมืองช่องโหว่อะช่องโหว่เยอะประมาณช่องโหว่เยอะประมาณแบบว่าถ้าสมมติด่าคนในสตรีมอะหมายถึงด่าไอบอลหมายถึงไอบอลบอกว่าถ้าจะด่าใครในสตรีมอย่างเงี้ยก็จะโดนใบไงเพราะว่าไลเกอร์อะแจ้งใบมาเอ้ไลเกอร์เขาบอกว่าไลเกอร์แจ้งใบมาแจ้งใบไอบอลซึ่งมันก็ไปพวกไลเกอร์ก็ไปดูสตรีมไอบอลแหละแล้วก็มาแจ้งใบอะไรประมาณเนี้ยที่ไอบอลมันพูดมานะมันบอกว่ากดมันเยอะช่องโหว่มันเยอะบอกว่าอย่างนั้นสตรีมเมอร์ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเข้าใจปะแล้วบอลด่าเหรอใช่ไอบอลด่าไงแต่บอลได้เจาะจงไหมว่าคือใครอ่ะเจาะจงใช่ปะแชทไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเจาะจงปะไอ้บอลมาด่าว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันเนี้ยต้องถามแชทปะถ้าเป็นการด่าที่แบบกับสำนักบอลพูดชื่อเลยเจาะจงบอลพูดกับลุงอยู่อ๋อส่วนตัวมองว่าไม่ใช่ช่องโหว่นะครับไม่งั้นคนสตรีมก็โดนใบกันหมดแล้วอยู่ที่การใช้คำมากกว่าประมาณนั้นใช่ๆเพราะเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนนะที่โดนเรื่องพวกเนี้ยจริงๆแล้วคนที่โดนก็เป็นคนเดิมๆทั้งนั้นเลยไม่ได้เอาข้างนะแต่ดูจากผลของการกระทำนะคนในเมืองถ้ามันมีตรงเนี้ยถ้ามันเป็นช่องโหว่จริงๆมันก็ต้องเกิดผลแบบนี้หลายๆคนแล้วนี่หรือว่าส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีสตรีมเมอร์เลยไม่เป็นไม่ประมาณแบบว่าพวกไดมอนด์เฮดก็จะประมาณแบบว่าคือฟีลมาว่าถ้ากูจะด่าแก๊งไหนเนี่ยคือกูก็จะโดนใบเลยใช่มั้ยเวลาสตรีมอะไรประมาณเนี้ยใช่ป่ะประมาณนี้ป่ะไม่ใช่สิเพราะว่ามันด่าปกติก็ด่าได้นี่แต่ทำไมต้องเป็นออทิสติกด้วยไม่เข้าใจมันเป็นคำติดปากไปแล้วดิต้องมั้ยไม่แน่ใจว่ะนี่พี่ไม่รู้มันด่าปกติมันก็ไม่โดนนี่จะไปมองเหมารวมคำด่าไม่ได้ลองคิดนะไปเหมารวมไม่ได้
ีคำด่าตั้งเยอะตั้งแยะมากมายที่ไม่โดนแต่กลับมาใช้คำที่สุ่มเสี่ยงที่มันจะโดนน่ากลัวที่สุดคือคนที่ด่าเหยียดคนอื่นแล้วคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วผิดอะไรนี่แหละอะไรวะบอกกันได้นู่นเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงอาจยังไม่รู้คิดว่ามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเว้ยแต่คนที่แบบมีญาติอะไรที่อะไรเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเป็นหรอกไม่อยากใครไม่มีใครอยากให้มันเป็นหรอกแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับไม่อยู่ละประเทศเที่ยเนี่ยเดี๋ยวเงินเอาเงินมาคืนสักครึ่งนึงก็ยังดีอะทั้งแก๊งผมก็คำนวณสลิปดูแล้วก็7-8 ล้านอะไม่เท่าไหร่หรอก3-4 ล้านเนี่ย4-5 ล้านเนี่ยคืนจะติดไว้ได้กดเหรอเรียกนายครับเรียกนายยกมาเรียกลุงเรียกอะไรมาก็ได้ตอนเนี้ยคุย ไม่อยู่แล้วทุกรอบไหมอยู่ไหมครับตอบมาสักคำก็ได้เริ่มฟังกูอยู่เนี่ยคือพี่เราฟังนะบอลแต่พี่ก็ยังตัดสินใจอะไรได้ไม่เยอะก็เรียกมันมาสิตอนนี้ผู้บริโภคในประเทศคุณมีปัญหานะเว้ยถ้าไม่มีพวกผมคุณอยู่ได้ปะไม่มีคนในประเทศที่เติมเงินให้พวกคุณเนี่ยคุณควรจะสำนึกนะครับเอามานายกอ่ะเอามาตอนนี้เลยก่อนที่ผมจะบ้าเอามาเอาเงินคืนมาเอาเงินคืนมามาจะไปแล้วไม่เล่นรถเนี่ยยึดไปเลยแล้วก็เอาไปประมูลใหม่เอามาให้ใบผมเรื่องปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนผู้บริโภคที่ได้รับความไม่แพ้แฟร์ต้องชดใช้ให้ผู้บริโภคเขาอะเพราะที่นี่ผมเติมเงินเล่นครับผมไม่ได้มาเล่นฟรีและให้เงินเดือนผมไม่มีอะผมเติมเงินมาเล่นอย่าเงินเล่นนะเงินไม่ใช่บาท2 บาทเนี่ยน้องๆผมทุกคนเหมือนกันพร้อมที่จะไปกับผมดีตัวทุกคนเลยแล้วก็คืนตังค์ด้วยครึ่งนึงก็ยังดีอะทั้งแก๊งเนี่ย40-50 คนเนี่ยเชื่อว่าคนออกผมสงสารพี่นะที่พี่ต้องมารับฟังผมอะพี่ก็ไปเอาไอ้พวกนั้นมารับฟังเลยเอามาพวกเจ้าของประเทศพวกใครก็ตามแต่เอามาเลยเดี๋ยวผมเหลายังนะในเมื่อไม่มีความแฟร์เกิดขึ้นแล้วอะผมจะอยู่ทำไมวะเฮียอดทนมาตั้งนานแล้วพี่แฟมจะเจอดราม่าอะไรอ่ะผมอยู่กับแฟมมา2ปีผมรักแฟมมากเลยใช่มั้ยจะเจอดราม่าจะโดนประจานจะโดนแบบเรื่องดราม่าอะไรผมก็ยังจะแข็งใจอยู่ที่แฟมอ่ะคนบอกให้ผมออกไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่พี่น้องผมจะพาผมไปนู่นไปนี่ผมไม่เคยที่จะไปไหนเลยผมแม่งโคตรรักที่นี่เลยนะเว้ยผูกพันชิบหายเลยผมก็ยังอยากจะเล่นต่อแต่ผมไม่คิดว่าแฟมแม่งจะทำส้นตีนอย่างเงี้ยผมอ่ะเอาอะไรวะแฟมทำอะไรวะคือมึงด่าแฟมเอ้ยมึงด่าต่อแล้วครับมึงด่าไอ้นั่นก็กดมันก็มีบอกไม่ใช่เหรอถ้าให้ใบผมอะหรือจะเรียกมาให้ผมอธิบายให้เรียกมาเลยไอ้พวกยศใหญ่ๆที่ว่ารู้กฎนักหนากฎแต่ละข้อก็มีแต่ผมนี่แหละทำให้มันเกิดขึ้นมามาเดี๋ยวผมจะพูดให้ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่บอลผมว่าอุตส่าห์มาคุยเวลานี้นะพี่พรุ่งนี้มันจะไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่ผมมาคุยแบบรับครับเขาไปทำเซิร์ฟอยู่อีกเซิร์ฟรัดไม่ว่างเซิร์ฟรัดเอ้ยไปทำเซิร์ฟรัดเอาพี่เรือเขายังไม่หยุดมาเลยแล้วพี่คิดว่ามันแฟร์กับผมป่ะพี่ว่ากฎข้อนี้มันสร้างขึ้นมาทำไมพี่ประเทศไหนมันมีกันอะกฎอย่างเงี้ยประเทศไหนเยอะวะประเทศไทยมันมีเพราะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับถ้าเกิดว่าสตรีมเมอร์2ฝั่งด่ากันแล้วประจานการสั่งคนดูโถมกันหรือมีคนคนนึงแล้วกันไม่ใช่สตรีมเมอร์แต่อีกคนนึงเป็นสตรีมเมอร์ทำให้เขาเสียหายเอามาพูดแขวนหรือสั่งคนดูไปโถมแบบเจาะจงอย่างเงี้ยกฎข้อนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุการณ์นี้มันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่ว่าสตรีมเมอร์ OC แบบคาแรคเตอร์ตัวเองกลายชอบด่านิดๆหน่อยๆไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อนี้ครับผมบอกให้คือกฎอะมันกำลังหลงประเด็นตอนเนี้ยคำว่าออทิสติกมันอาจจะแรงสำหรับบางคนก็จริงครับแต่คือผมไม่ได้แบบไปนั่งบูลลี่เขาแบบเรื่อยๆเงี้ยเยอะๆไงผมแค่พูดว่าเอ้ยไอ้นี่มันออทิสติกหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้แบบแค่นิดเดียวอ่ะไม่ได้แบบบูลลี่อ่ะคำว่าบูลลี่เต็มปากยังไม่ใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะที่ผมแบบนั่งด่านั่งแซะเขาอ่ะว่า ผมเป็นผู้บริโภคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับผมอยากประชุมเมืองใหม่อีกรอบไหมแต่พี่อ่ะตามเขามาไหนแม่งบอกว่าแม่งจะพัฒนาเมืองเห็นไหมหลอกลวงผู้บริโภคเนี่ยอย่างเงี้ยผมนี่ถือว่าเป็นผู้บริโภคของแบรนด์พี่นะผมบอกให้สนับสนุนเมืองมาเติมพอยท์ทุกวันทุกเดือนเติมเงินเล่นตลอดเนี่ยผมนี่พูดสนับสนุนรายใหญ่นะพี่มาเทพวกผมเงี้ยไม่ได้หว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างแรงหนักกว่าคดีเสกอีกอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะเนี้ย
คุณบอกคุณจะพัฒนาแล้วคุณก็แบบเอากฎปัญญาอ่อนมาเนี่ยมาให้ใบผมเนี่ยแล้วอีกก้าวหนึ่งผมโดนแบนแล้วผมไม่ได้แฟร์เลยเออแม่งหลอกลวงกันนี่อย่างเงี้ยไม่แฟร์ว่ะไม่แฟร์เอาคืนนะคืนไม่มีความอยากคืนแล้วตอนเนี้ยไม่สนุกแล้วเหมือนของอะถ้าพี่ซื้อนมไปแล้วมันบูดอะแล้วสินค้าเคลมว่ายังไม่บูดพี่ก็ต้องไปเอาคืนเปล่าถูกป่ะมันไม่แฟร์แล้วสินค้าถ้ากูแดกไปแล้วอะใหญ่โตเงินเข้าเดือนนึงเติมกระชาตั้งกี่ล้านน่ะมาพี่เถียงได้นะถ้าคำไหนพูดแล้วผมมันไม่จริงอ่ะยังไงใบผมก็ไม่ได้ย้อนคืนได้แล้วอ่ะถ้าย้อนคืนไม่ได้แล้วก็เอาพวกผมออกไปเลยดีกว่าครับอย่ามีอะไรมันเฮ็ดในเมืองอ่ะแล้วก็คืนเงินพวกผมมาด้วยผมเอาครึ่งเดียวพอเพราะอีกครึ่งนึงถือว่าผมให้ความสนุกของแฟมมันสนุกจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยถ้ามันไม่สนุกจริงผมคงออกไปตั้งแต่ดราม่ารอบแรกแล้วมันสนุกจริงครับที่นี่ผมเอาเงินอีกครึ่งนึงผมให้ค่าความสนุกแต่เงินที่เหลือน้องผมทุกคนก็จะรีตัวคืนประเทศนะครับไม่มีใครได้ของประเทศก็รีตัวไปให้หมดเลยครับรีอาวุธรีรถรีทุกอย่างและส่วนตัวพวกผมก็จะไปครับไม่อยู่แล้วครับผมพูดตรงๆสตรีมเมอร์แบบผมอยู่ไม่ได้ครับผมไม่ได้ยี่อะไรหรอกแต่คือผมไม่ได้เป็นคนดีอะที่แบบว่าอย่างเงี้ยตอนสอบเข้ามาผมไม่ได้เปิดเพลงผู้ดีอังกฤษแล้วก็จิบไวน์เข้ามานะครับผมสอบมาโลเลือนนะผมจะมาอย่างงี้ได้มั้ยพี่เรียกมาเลยเรียก PS ก็ได้อะเอามาดิมาคุยดิอะให้ผมลงสตรีม PS ลงสตรีมคุยกันก็ได้ถ้าไม่อยากคุยหน้ากล้องอะคุยกันเลยผมไม่อยากให้มันไปพรุ่งนี้ถ้าไปพรุ่งนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่มาคุยอย่างนี้ละผมมาทวงคืนเลยโดยตรงอ่ะพี่ไม่เห็นหรอว่าเมืองมันกำลังมีดราม่ามันสงสารเมืองแฟมเนี่ยคนที่เขาเล่นอยู่ทั้งหมดศรัทธาลงไปเรื่อยๆแล้วของผมนี่ครับผมก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะไปแล้วอันนี้ของจริงเนี่ยกะว่าจะแบบแย่ถึงไหนถึงการแล้วตอนนี้มาโดนใบเพราะเรื่องนี้นี่คือรับไม่ได้อย่างแรงเลยลุงเขารู้เปล่าหน่อยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะที่ลองไปเล่าให้เขาฟังหน่อยไหมผมไม่ได้เอาขึ้นมาแขวนคนนะเว้ยผมพูดแค่ไม่กี่คำสตรีมก็ไม่ได้ลบนะย้อนหลังก็มีให้ดูไปนั่งดูดิแล้วจ้าผมไม่ได้ติดแล้วผมคุยกับเขารู้เรื่องแล้วตอนนี้เอานายกก่อนเลยตอนนี้เอานายกที่มาเราคุยกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยผมจะพูดให้เหตุผลที่ผมต้องมาพูดอะไรอย่างนี้ผมไปคำนวณมาแล้วมันไม่แฟร์เอาง่ายอย่างแรกนะผมบอกให้ที่แฟมไม่แฟร์ผมล่าสุดผมโดนใบส้มนะครับเพราะอะไรเพราะผมไปพูดกับ LGR หน้าบ้านคือผมพูดในสตรีมผมว่าเอ้ยมันออทิสติกหรือเปล่าวะหรืออะไรแบบเชิงแบบเป็นคำประทานอะไอ้คำอุทานสตรีมก็มีอยู่ย้อนดูได้ผมไม่ได้แบบเอามานั่งบูลลี่แบบไอ้เหี้ยเนี่ยมันนะเว้ยแบบหรือมันออทิสติกหรือบูลลี่หนักๆอะทำให้มันส่งผลกระทบอะอย่างนั้นอะคือกดเหี้ยเนี่ยกดส้นตีนเนี่ยผมรู้มันสร้างมาเพื่ออะไร1เลยผลประโยชน์ของกดข้อนี้นะครับยอมรับว่ามีประโยชน์จริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อกับจะกำจัดพวกสตรีมเมอร์ที่ชอบสั่งคนดูโถมกันหรือเอาอีกแก๊งนึงมาเจาะจงแขวนเอาสตรีมคนอื่นมาแชร์หรือมาบอกให้คนดูโถมแนวอะไรแนวนั้นน่ะทําให้มันเกิดผลกระทบเกิดดราม่าหรืออีกฝ่ายนึงอาจจะไม่เป็นสตรีมเมอร์แต่เราก็พูดให้เขาเสียหายแบบหนักๆอ่ะมันเอามาไว้กันอันนี้ไม่ใช่เหรอกดข้อนี้ผมก็เป็นคนสร้างนี่ตอนที่ผมมีปัญหากับอินเวดอ่ะและอินเวดแบบอินเวดโพสด่าผมก็เลยเอาชื่อสตรีมมาตั้งแล้วก็เปิดรูปเปิดไลน์นั่งด่าในสตรีมอ่ะถูกผมนี่แหละเป็นคนจ้างไอ้คนสร้างกดเนี้ยแล้วทีเนี้ยคุณจะมาคือสตรีมเมอร์ทุกคนน่ะผมพูดตรงๆนะครับว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ได้ใครเวลาตายก็ต้องมีคำอุทานคำด่าด่าไม่เยอะก็ด่าโอ้ยควายเอ้ยไปเล่นกับพ่อมึงเหอะอะไรอย่างเงี้ยคำเนี้ยคนหัวอย่างคนพูดบ่อยหลายๆแก๊งคนใหญ่คนโตคนสตรีมเมอร์คนไหนก็พูดแต่คือคุณมาแจกใบส้มผมคดีอะไรผมพูดคำว่าออทิสติกผมด่าหลายกี่คำมาออทิสติกด่าเขาวะคำเดียวไม่ได้พูดต่อไม่ผมได้พูดแค่นิดเดียวพูดแบบโอ้มันออทิสติกหรือเปล่าเหมือนพูดแบบส่งไปอะคือคุณจะไม่ให้สตรีมเมอร์เล่นเหรอคุณไม่เห็นเหรอสตรีมเมอร์ทั่วโลกเขาก็มีกันหมดอะคนด่าอะไรกันอย่างเงี้ยด่าคนในเกมแต่ไม่ได้พูดในเกมอ่ะ
ในเกมเราก็เคารพกฎต่อให้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์โรลเพย์100นะผมบอกให้แค่พูดคำเดียวอะอย่างเช่นผมไปเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งแล้วมันโรลเพย์100ผมตายในเกมผมบอกว่าโอ้ไอ้ควายมึงก็ไม่ได้เก่งสมาร์หรอกโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครมันโดนใบหรอกครับถูกไหมครับเพราะเขาด่าในสตรีมเขาแล้วเขาก็ไม่ได้แขวนแต่ถ้าผมพูดอีกแบบนึงว่าอ่ะไอ้จุดๆๆเนี่ยช่องเนี้ยหรือไม่ก็เอารูปมาเปิดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยด่าแบบไม่ต้องเจาะจงก็ได้สมมติเป็นชื่อโบ้ไอ้เหี้ยโบ้ไอ้เหี้ยนี่มันเด็กมีปมนะเว้ยไอ้เหี้ยพ่อแม่มันทำงานอย่างนั้นอย่างนี้บ้านมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเอามาแขวนทำให้มันดูแย่จริงๆอ่ะทำให้มันดูเป็นดราม่าเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะใช้กฎโซเชียลไพรเวทแต่คือแค่คำพูดคำเดียวเนี่ยให้ใบผมเนี่ยรบกวนกรุณาครับรีตัวผมทั้งแก๊งเลย40กว่าคนเนี่ยแล้วก็คืนเงินพวกผมมาด้วยครึ่งอีกครึ่งนึงเนี่ยผมไม่เอาผมให้เพราะว่าผมเห็นแกแฟมว่ามันสนุกมีดราม่าอะไรผมก็ยังจะอยู่กับคุณต่อแต่คือคุณมาอย่างนี้ใส่ผมมาผมไม่อยู่คุณแล้วรถเนี่ยก็รีไปเลยแล้วก็คืนเงินผมทั้งแก๊งด้วยฉะนั้นเนี่ยความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ผมรีบมาคุยออกจากเกมรัดมาบ้านผมจะแตกเปล่าไม่รู้เนี่ยสำคัญมากเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุยพรุ่งนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนี้ละผมมาเพื่อเอาจริงแล้วถ้าเกิดเป็นวันพรุ่งนี้นี่ผมเป็นผู้บริโภคประเทศคุณนะผมไม่ได้มาเล่นฟรีนะเติมมาเล่นนะครับผมคนด่ากันมันมีอยู่แล้วโซเชียลไพรเวทมันเอามาป้องกันสตรีมเมอร์ที่มันแบบทำตัวเรื้อนแบบว่าไปด่าไปเหยียดคนไปเหยียดหนักๆบูลลี่หนักๆหรือทำให้เสียหายหรือเจาะจงทำให้บุคคลฝ่ายตรงข้ามโดนโถมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อคำพูดคำเดียว2คำที่มันแบบอย่างเงี้ยครับคุณเข้าใจหรือเปล่าเซิร์ฟคุณหลอกลวงผู้บริโภคอย่างผมมะเนี่ยผมเล่นกับคุณเนี่ยผมเล่นกี่ปีแล้วผมผ่านอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยแล้วมากี่รอบคนอื่นบอกให้ผมออกประเทศออกนั่นไปนี่ผมไม่เคยตายอะไรอย่างหายที่ผ่านเอาง่ายคือคุณตีกรอบเกินไปแล้วคนเป็นสตรีมเมอร์มันเสียเปรียบอย่างเงี้ยคนเป็นสตรีมเมอร์มันพูดเหี้ยอะไรไม่ได้เลยมันเอกลักษณ์ของเขาอะคือผมไม่ได้ไปนั่งด่าคุณพ่อคุณแม่มันแบบหนักๆหน่วงๆเยอะๆซะหน่อยหรือเอางี้ผมถามคุณตรงๆนะท็อปกดท็อกซิกในเมืองอะพ่อมึงตายแม่มึงตายไอ้กะหรี่อีกะหรี่อย่างเงี้ยมันโดนใบส้มถูกมั้ยครับทำไมผมไม่แบบไม่ไปเปิดไมค์ด่ามันเลยอะว่าลูกกะหรี่อย่างเงี้ยบูลลี่ยิ่งกว่าคำว่าออทิสติกอีกผมจะด่าได้หมดอ่ะแม่มันเป็นยังไงพ่อมันเป็นยังไงอ่ะผมด่าแล้วผมมาแจ้งตัวเองเอาใบส้มก็ได้เออมันไม่มีความเมคเซนส์อ่ะพูดคำว่าออทิสติกโดนใบส้มด่าลูกกระลงกะหรี่กฎหมายพูดด้วยนะผิดกฎประเทศเต็มๆโดนอะไรโดนใบส้มเหมือนกันงงปะครับงงปะเออมันเหมือนกันหรือผมพูดคำไหนไม่จริงอ่ะเถียงมาแค่นั้นแหละผมจะมาเอาเงินผมคืนอะถ้าให้ใบผมอะไม่เล่นต่อแล้ว มันโดนสลิมลำยับเลยนะสลิมช่องแม็กอะสลิมช่องแม็กไม่เป็นไรหรอกไปสลิมช่องแม็กด่าเขาในเกมหรือว่าสลิมช่องแม็กบนออกสตรีมผมแค่บอกว่าไอ้นี่มันออทิสติกหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยสลิมไม่งั้นใครก็โดนได้ดิงั้นถ้าสมมติว่ากูดูสตรีมใครสักคนนึงอยู่อ้าแล้วมันรู้ได้ไงด้วยประเด็นอะมันถึงแจ้งมึงอะมันไม่ใช่เรื่องเหรอหรือว่าเป็นเรื่องไงก็อย่างที่ผมพูดอะครับพี่ว่าคือกฎข้อนี้เขาสร้างมาเพื่อพวกที่ปลุกปั่นสร้างดราม่าทำให้คนดูไปโถมคนนั้นคนนี้หรืออาจจะเป็นแบบการด่าที่เหยียดบูลลี่เหยียดถึงขั้นแบบเหยียดพงเหยียดเพศเหยียดอะไรที่มันรุนแรงทำให้เขาเสียหายหรือมาเห็นและรับไม่ได้และออกสื่อไปแล้วมันดูไม่ดีแต่การที่ผมพูดคำว่าออทิสติกคำเดียวเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยมันแรงแต่คือมันไม่ได้หนักไงผมไม่ได้บูลลี่มันเรื่อยย้ำผมแค่อุทานไปว่าเอ้ยมันออทิสติกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันแรงสำหรับบางคนจริงครับคำว่าหน้าเหี้ยคำว่าอะไรสำหรับผมมันก็แรงถูกไหมบูลลี่เหมือนกันมึงไปออกนู่นมึงไปถามแบบพวกคนที่เขาไม่เล่นไฟเอ็มมันไม่เบียวอ่ะไปถามดิหน้าเหี้ยมันแรงไหมออทิสติกเนี่ยมันก็แรงคำว่าเอ๋อเนี่ยมันก็เหมือนกันเรื่องอะไรพี่อันนี้กูขอยกตัวอย่างโง่ๆได้ไหมถ้าสมมติว่ากูดูอยู่สักช่องนึงแล้วทีเนี้ยกูอาจจะเป็นคนโดนด่าก็ได้แล้วมันบอกว่ากูแค่แบบ
ไอ้เฮียนี่มึงเล่นโง่อะไรวะแล้วกูรู้สึกเจ็บจี๊ดกูแจ้งใบแล้วเขาจะโดนปะก็ถ้ามันแบบมันบอกว่าอีสัตว์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยด่าแบบบูลลี่พี่อ่ะด่าแรงๆอ่ะพี่ก็ไปแจ้งแต่ของผมก็แค่พูดคำว่าออทิสติกคำเดียวแล้วก็คือเหมือนผมบ่นกับคนดูของผมอะไม่คือเขาบ่นกับคนดูเหมือนกันว่าไอ้โง่นี่มันเล่นอะไรวะอย่างเงี้ยเล่นอะไรวะเนี่ยโง่ไปมันต้องพูดคำหยาบโดยคำว่าโง่ไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ก็ไม่โดนเดียวนึงต้องเป็นคำที่ผมแค่นั่งฟังเฉยๆเนี่ยอะไรอย่างนั้นนะพี่แค่นั่งฟังเฉยๆนะแต่คือกฎข้อนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อการปลุกปั่นไงการแบบคนดูโถมหรือการเอาคนนั้นคนนี้มาแขวนหน้าสตรีมมาประจานน่ะอย่างนั้นน่ะมันกันไว้เออพูดคำว่าออทิสติกคำเดียวมันจะโดนได้ไงวะไอสัตว์มึงบ้ากันปะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลไมเฟนอย่างนี้กูไม่เปิดไมด่าไปไม่ดีกว่าหรอมึงฝากไปบอกลุงแม็กฝากบอกติ่งผมไม่รู้ติ่งใครติ่งใครนะวันเนี้ยกูมาพูดตอนนี้แค่นี้มันคือเรื่องมันคืออยู่ในสเกลแค่นี้แต่ถ้าเกิดให้กูพูดพรุ่งนี้คือยังไงมึงก็ต้องคืนเงินกูอ่ะพูดตรงๆเลยเซิร์ฟแฟมอ่ะเพราะว่ามันไม่แฟร์กูไอสัตว์แค่พูดคำว่าออทิสติกเนี่ยนะคำเดียวแล้วไม่ได้ด่าในเกมด้วยมึงลองชั่งน้ำหนักดูนะเว้ยไอหน้าเหี้ยทั้งหลาย1เลยข้อแรกด่าพ่อล่อแม่ด่ากันลงกะหรี่แบบฮัลโหลไอสัตว์อีกะหรี่อีขายหี่เหี้ยหี่มึงดำมีสิวเงี้ยโดนใบส้มเหมือนกันนะครับนี่กดไมค์พูดด้วยนะกดไมค์พูดด้วยด่าด้วยโดนใบส้มออทิสติกโดนใบส้มเหมือนกันแถมพูดในสตรีมไม่ได้พูดในเกมด้วยมึงดูดิ2คำ2อันเนี้ยมันแรงความแรงมันแตกต่างกันมากแต่ใบมันเท่ากันน่ะมึงคิดว่าไงอ่ะไอ้ยัดแม่ก็กดมันโง่ไงไอ้เหี้ยเหมือนสร้างมาแบบไม่ได้คิดอ่ะสร้างมามันคิดนะเว้ยมันคิดว่าเออเอามาการสตรีมเมอร์ปลุกปั่นแต่คือตอนมันใช้มันไม่ได้คิดไงมันมาใช้กับกูเนี่ยแล้วผิดจริงมั้ยงอแงพ่อมึงอ่ะไอ้สัตว์กูไม่ใช่เพื่อนเล่นพ่อพวกมึงด้วยนี่กูมาพูดแบบสันติละอย่าเยอะไอ้เหี้ยติ่งสลิ่มไฟเอ็มไอ้สัตว์อย่ามาเสลอกูมากไอ้เหี้ยสัตว์อย่ามาเสลอกูมากกูจะเอาเงินกูคืนกูผิดหรอไอ้สัตว์ฮะกูจะเอาเงินกูคืนกูผิดไหมล่ะกูเป็นผู้บริโภคนี่สัตว์กูมาเติมเงินเล่นกูไม่ได้เล่นฟรีนะเว้ยไอ้เหี้ยกูมาจ่ายเงินเล่นนะเซิร์ฟเนี้ยกูไม่ได้ได้อะไรจากมันด้วยนอกจากความสนุกกูก็บอกแล้วกูให้ค่าความสนุกกับครึ่งนึงและไม่ใช่แค่กูด้วยเงินกูกับเงินแบบคนกูไอ้เนี่ยเงินกูกับคนกูอีกคือไอ้ทั้งแก๊งอ่ะพร้อมที่จะเอาคือแล้วพร้อมที่จะเลิกเล่นนะบัดนาวครับผมแค่นั้นแหละพร้อมที่จะเลิกเล่นกันแล้วตอนนี้คือไม่เล่นกันแล้วคือใบมันใช้ไม่สมเหตุสมผลเกินไปตอนนี้ผมอยากคุยกับลุงแม็กมากเลยบอกลุงให้หน่อยผมอยากคุยกับเขาแบบตัวต่อตัวแบบคุยกันอ่ะผมจะบอกเหตุผลและบอกความสมเหตุสมผลให้เขาลองชั่งดูเว้ยเขาไม่รู้หรอกเขาลุงอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไปบูลลี่เขาอะไรหรือเปล่ากูพูดแค่เอ้ยมันออทิสติกหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องโง่ๆแค่นี้ให้ใบกูไอสัตว์กูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันสิทธิ์ของกูครับถูกไหมคนดูเงินกูหามาจ่ายเซิร์ฟมันนะเว้ยมันจ้างกูเล่นไม่น่าเซิร์ฟน่ะกูหาเงินมาจ่ายกันนะไอ้เหี้ยพวกกูไม่เอาแล้วอ่ะแค่นั้นแหละมึงบอกลุงตอนนี้ว่ากูอยากจะคุยแล้วกูพร้อมที่จะลงสตรีมไปคุยด้วยกูไม่อยากสตรีมต่อแล้วกูด่ากับคนดูแม่งแล้วกูเดือดอ่ะกูเดี๋ยวกูพูดมั่วๆอีกเอางี้ตอนนี้กูอยากลงสตรีมคุยฝากไปบอกลุงให้กูหน่อยตอนนี้คาใจกูมากกูนอนไม่หลับวันนี้เขาดูอยู่เหรอเออเนี่ยเขาอยู่เขาขอคุยด้วยนะครับโอเฟสอะไรก็ได้แต่ขอลงสตรีมคุยอ่ะหน้ากล้องผมเบื่อพวกคนดูที่มันแบบไม่ลืมปกป้องอะไรแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้มองอีกเรื่องอีกฝ่ายนึงอะกับ LGR ผมคุยรู้เรื่องแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนกับ LGR ผมไม่ได้มีปัญหานะเรื่องนี้เกี่ยวกับนายกล้วนๆนะกับ LGR นี่มันจบไปละเขาก็แจ้งไปเพราะเขาเจอไงก็มันก็ถูกแต่คนจะให้ใบไม่ให้ใบนี่มันอยู่ที่นายกความสมเหตุสมผลอยู่ที่นายกบอกทีเอสมาคูไปเองคูมาคูดูเองนะแม่คูจะพูดแบบทุกอย่างที่คูแบบว่าพูดได้เลยกูก็นั่งเล่นเกมอยู่ดีๆได้เหี้ยกูก็นั่งเล่นเกมอยู่ดีๆถึงกูเฉยเลยสัตว์เอ้วันหยุดอันแสนสุขที่กูจะได้หยุดวันจันทร์เหี้ยลงมาละกูจะลงสตรีมนะคนดูโอ้ยลุงลงป่ะลุงอ่ะลงป่ะโอ้ยกูลงอีกเหี้ยชั่วโมงกูก็แทบไม่พอเลยอะไรบอกว่าไงเดี๋ยวมีดราม่าเดี๋ยวพี่ดราม่าอีกอ่ะฟังเส้นสุดท้ายขาดอยู่ดีผมนั่งดูดราม่าโดนด่าต
ติ่งสลิมไปเอ็มเฉยอ่ะไปอ่ะไม่รู้ใครดาวไม่รู้แม่ผมด้วยความที่เป็นคนเล่นแฟนบอลอยู่แล้วสตีมมาตลอดครับเจออะไรก็มาเยอะเออตอนเนี้ยนะแล้วก็เติมเวลาผมเล่นผมเติมเงินเล่นสตีมไปด้วยนั่งดูไปด้วยเนี่ยรบกวนแบบขอไม่ขออะไรมากครับอะไรพี่เห็นใจผู้บริโภคผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่อยากจะพูดแต่เขาแค่ไม่มีกระบอกเสียงที่จะพูดอะไรนะไม่ได้ยินพี่อ๋อฝากให้สุดท้ายรอเขาอยู่ตอนนี้อันนี้เดือดอ่ะเดี๋ยววะวันอยู่เดี๋ยววะไหนอ่ะไม่เห็นออนเลยอันนี้มันหมดกูลั่นหมดอ่ะ User was moved to your channel พี่คุยกับมันดิคุยกับใครไอ้วันเนี่ยไอ้ส่วนลูกตีมอยู่นะโดครับผมต้องลงไหมไอ้ต้องก็ได้เอาอะไรโดครับเฮียเราเข้ามาทำไมกูอีกแล้วเฮียไม่รู้เรื่องเลยปั๊บไอ้เฮียบอลมาแล้วเด็กเสียงไหมเฮ้ยก็ได้คุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวว่าไงก็เนี่ยผมรู้สึกว่ากฎที่ให้ใบเหลืองผมล่าสุดมันไม่แฟร์คือผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะตอนเนี้ยแฟร์มากเพราะว่าคือกฎล่าสุดอ่ะคือล่าสุดผมโดนใบส้มเพราะว่าผมมาไปพูดออกวันเมื่อวานที่ไปเคลียร์เอางี้เอาพี่มีอะไรเล่าให้ฟังอ่ะไม่ต้องปิดเสียงหมดเลยครับพี่ครับเอาปะล่ะเล่าอะไรพี่แต่พี่ต้องปิดเสียงนะได้เฮียใครไม่กดวะพี่จริงๆนะมึงเนี่ยมาแล้วครับไปแล้วครับเจอกันน้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเราต้องโป๊กบ่อยนะไอ้สัตว์อย่างเงี้ยหัวพักผ่อนครับ User disconnected from your channel